อ่ะเริ่มเล่นกับชีวิตสัตว์เริ่มลูกนี่มันดิบๆแปะจูนสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงม่านฟ้าลีลาพรเลขที่17โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์วันนี้หนูจะมาหาปลาช่อนมีสมาชิกกลุ่มดังนี้1เด็กหญิงปรางฉัตรฉัตรมานพสวัสดีค่ะ2เด็กหญิงนิชากรเก่งเพิ่มสวัสดีค่ะ3เด็กหญิงพรพิทักษ์ประจักษ์รัตนกุล4เด็กชายพลัดกิจโสพลไพศาลสวัสดีครับวันนี้หนูจะมาเฮ้ยมันดึ๊บเอ้ยหนูมันตกเฮ้ยมันเอ้ยมันต้องถ่ายมั้ยอ้าวดีๆไม่เป็นไรนี่มันเอาอะไรเอาสีเลยค่ะลูกมาเอามานี่ยังไม่ตายหรอครับโอเคให้จับไปเดินตั้งใจน้องปลาไหลเราจะตั้งใจที่จะทำการเรียนรู้อุ้ยเราไปทำบุญกันนะวันนี้มารู้แล้วกินยังไงเห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคะถ้ามันมีอย่างนี้มันก็ถ่ายไม่ได้เราก็ต้องใช้ตัวใหม่สิคะมันก็เปลืองชีวิตสัตว์ดิไม่เป็นไรก็ได้แล้วนี่ไงลูกเดี๋ยวเขาตัดต่อแล้วไงเขาตัดเสียงออกอ๋อไส้ใช่ไหมคะโอ้ยท้องปลาไข่มันไข่มันหรอคะไส้แตกหว่าแล้วกำลังไข่เลยเอามีดมานะเขาจะไม่คุ้นชินกำลังไข่ด้วยเดี๋ยวนะคะปีปลาในฤดูวางไข่มันโอเคอ่ะนี่คือหัวใจของพ่ออ่ะบุญทำนะบุญขอขอชี้บุญชี้นี่ฮะจิ้มเลยใช้นี่ชี้ต่อมือจับเลยเนาะจับเลยนี่ครับนี่หัวใจปลานะครับมันไม่เต้นแล้วหรอนี่ไม่เต้นแล้วครับดองอ้าวนี่ครับปอดตัวนี้เฮ้ยเอาให้กว้างๆหน่อยเอาให้ที่หัวใจใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมึงก็จับเองนี่คือปอดปลานะครับตับนี่ครับนี่คือถุงน้ำดีของปลานะครับเต็มไปด้วยกระสุนมันนิดเก็บขึ้นมาโอเคโอเคเก็บขึ้นมาโอเคหวัดแล้วผู้ใดง่ายเด้อแต่ว่าเริ่มอธิบายเริ่มแรกเลยหรอคะไม่เริ่มอธิบายนี่นะคะคือครีบหางค่ะมีไว้บังคับทิศทางนะคะและตรงนี้คือครีบก้นค่ะครีบหลังเอาหรอไหนอะพลิกตัวมาสินี่คือครีบหลังนะคะเนี่ยค่ะไม่เขาจับคนเดียวเฉยจุดเขาจับคนเดียวอย่างนี้นี่คือครีบหลังนะคะแล้วนี่มีไว้ทรงตัวนะมีไว้ทรงตัวนะคะนี่ครีบข้างค่ะมีไว้เคลื่อนตัวไปข้างหน้ามีไว้เคลื่อนตัวไปข้างหน้านะคะโอเคโอเคแล้วบังเอิญที่เราซื้อปลามานะคะเราเจอไข่ปลาค่ะนี่ค่ะไข่ปลาบังเอิญจริงๆนะไปออกไปนี่นะคะพี่เขาคิดแบบนี้ให้บาทมือได้ดูนี่คือไข่ปลานะคะแล้วก็นี่คือดูทวารค่ะดูทวารสุดท้ายของเนี่ยค่ะลำไส้ดูทวารสุดท้ายของปลาเนี่ยลำไส้มันจะต่อเป็นจุดเริ่มต้นของครีบท้องเป็นจุดเริ่มต้นของครีบท้องครับรูทวารนะคะจะอยู่สุดของลำไส้ค่ะจะเป็นที่เริ่มของครีบท้องค่ะสรุปแล้วสรุปแล้วและการผ่าปลาของพวกเราก็จบลงด้วยตรงนี้และการผ่าปลาของพวกเราก็จบลงแล้วนะคะยังขัดใจอยู่ค่ะสวัสดีค่ะลองไปถ่ายแล้ว